สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ Thai Heavy Channel พาท่านมาที่วัดชัยยะวิปัสสนาในเมืองลาสเวกัสในทางเข้าวัดนะครับ CMM ชัยยะ Meditation Monasteryป้ายชื่อวัชยธรรมวิหารนะนี่โรงจอดรถที่จอดรถมีที่กันแดดนะทุกวันอาทิตย์ท้ายเดือนนะจะมีการขายอาหารที่นี่นะชัยะ Meditation Monastery วันนี้เป็นวันครบรอบ8ปีนะที่สร้างวัดที่นี่นะนี่มีการอุปสมบทนะบวชฉลองครบรอบนะครับโบสถ์นะพระอุโบสถที่วัดชัยธรรมวิหารลาสเวกัสไปเสมาเจดีย์ชเวดากอร์นะวันนี้ศิลปะพม่าหมดเพราะท่านหลวงพ่อชัยะเป็นชาวพม่านะเจดีย์ชเวดากอร์รอบๆเจดีย์ก็จะมีพระประจำวันนะตั้งอยู่รายรอบประทมเทศนาที่ตั้งของพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมมีศิลปะพม่าขอเชิญร่วมงานอุปสมบทหมู่เพื่อฉลองวัดครบรอบ21ปีสร้างวัดใหม่8ปีวัดใหม่ที่มาสร้างที่นี่นะครบ8ปีแล้วนะพี่น้องญาติสนิทพี่น้องที่มาร่วมงานนะถือผ้าไตรบาตรเครื่องบูชาต่างๆนะเดินออกไปแล้วนะครับวนแห่นาครอบพระเจดีย์ชเวดากอร
าได้ถือเครื่องสักการะบูชาแห่รอบพระเจดีย์ชเวนกรชีวิตกองแล้วก็เข้ามาที่หน้าโบสถ์ท่านผู้ชมครับผมชายวิชาโนวันนี้พาท่านมาดูบรรยากาศอุปสมบทที่วัดชัยธรรมวิหารที่ลาสเวกัสนะครับที่นี่พระท่านเจ้าวาดเห็นชาวพม่านะศิลปะมีขนมเทียมประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้เนื่องในวันครบรอบ21ปีของการจัดตั้งวัดนะก็จัดงานอุปสมบทหมู่ทั้งพระและเนตรนะฮะก็มีพิธีรอบอุโบสถนี่นะครับอุโบสถตรงนี้บอกนะฮะตรงนี้เป็นกุฏิสงฆ์ที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะที่เห็นคนอยู่ด้านหน้านี้เป็นศาลาการเรียนนะวัดใหญ่พื้นที่กว้างขวางนะชาวพุทธทั้งไทยลาวพม่ากัมพูชาและต่างชาติก็มาที่นี่นะครับมาร่วมพิธีกันประกอบศาสนาพิธีวันนี้ก็พาท่านมาดูบรรยากาศของวัดวาอารามในเมืองลาสเวกัสพิธีชีวิตว่าเป็นอย่างไรนะขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับ